สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนห้องชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2นะคะวันนี้เรียนในห้องเรียนออกอากาศนะคะและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางขอโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะห้อง1แล้วก็ห้อง3นะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะจากหลายๆโรงเรียนนะคะที่ร่วมเรียนกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นไงคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนี้เรียนมาจะหมดเทอมแล้วแล้วหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนคิดว่าอย่างไรนะคะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองยังได้รู้จักหน้าที่ของตนเองหรือยังคะรู้จักยังคะรู้จักแล้วรู้จักอย่างไรนะคะรู้จักอย่างไรเดี๋ยวถามสิรู้จักตัวเองและจากเรียนมาแล้วโอ้โหเรียนมาตั้งแต่นักเรียนเป็นผู้ออกอะไรเลยกฎข้อบังคับของห้องเรียนเลยปฏิบัติตัวในห้องเรียนจนกระทั่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วจะเกือบเป็นประเทศชาติแล้วได้เรียนรู้ระบบทำไมลูกระบบต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมแล้วสังคมห้องเรียนสังคมครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติและนักเรียนคิดว่านักเรียนเรียนรู้อะไรได้บ้างอัชานนท์ไหนลองบอกสิคะได้อะไรบ้างจากที่เรียนมาทั้งหมดคำว่าหน้าที่พลเมืองคุณครูก็หมายถึงหน้าที่ของหนูหนูได้อะไรบ้างลูกหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของตนเองคืออะไรเรียนหนังสือเรียนอย่างเดียวมีหน้าที่เรียนหิ้วกระเป๋ามาโรงเรียนอย่างเดียวใช่ไหมลูกอะไรอีกโอ้ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานถือหน้าที่ของตนเองทำครบสมบูรณ์หรือยังคะครบยังไม่ครบใช่ไหมคะคิดว่าจะทำครบไหมลูกครบได้แล้วคะทุกคนทำแล้วอ่ะต่อไปเอาใครคะจิรยุทธที่ที่ตัวเองนี่เป็นนักเรียนที่ดีหรือยังเป็นยังลูกเป็นแล้วดีเรื่องด้านไหนเนี่ยบอกคุณครูสิอ่ะส่งไมค์ให้จิรยุทธหน่อยคุณครูไม่ค่อยได้ยินเสียงเขาดีด้านไหนคะคิดว่าเราเป็นเด็กดีแล้วผมคิดว่าผมเป็นเด็กดีคนหนึ่งและคิดว่าตัวเองดีด้านไหนลูกคำว่าเด็กดีอ่ะดีด้านไหนยังไม่รู้ว่าเราดีด้านไหนอ่ะบอกมาลูกดีอะไรก็ได้ที่คิดว่าเราเป็นดีคุณผมว่าผมเป็นเด็กดีครับดีอย่างไรดีอะไรดีอย่างไรดีด้านไหนอ่ะบอกมาช่วยเหลือคนอื่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรลูกมันกว้างมากคำว่าช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะคำตอบที่กว้างเอากระชับขึ้นมานิดนึงช่วยเหลืออะไรลูกให้เพื่อนยิ้มปากกาเพื่อนไม่ได้เอาปากกามาให้เพื่อนยิ้มปากกาโอ้สื่อว่าผมเป็นเด็กดีทำได้แค่นี้เหรอมากกว่านี้ไม่มีแล้ววันๆหนึ่งให้เพื่อนยิ้มปากกาอย่างเดียวเป็นเด็กดีอ่ะส่งไม้ให้เพื่อนอ่ะเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนำไปปฏิบัติตนอย่างไรบ้างบอกสิคะไม่เอานั่งคิดจับไมค์งั้นไหมพอถึงปั๊บจับพูดเลยนำปฏิบัติตนต่อตัวเองอย่างไรบ้างในเรื่องใดหรืออย่างไรอ่ะบอกมาคนละหัวข้อเป็นคนดีของสังคมคำว่าคนดีของสังคมทำอย่างไรถึงว่าเป็นคนดีของสังคมไหนเราบอกคุณครูสิคะหนูว่าหนูเป็นคนดีของสังคมในบอกคุณครูสักหนึ่งอย่างที่หนูคิดว่าเป็นคนดีของสังคมอ่ะช่วยเก็บขยะในชุมชนในชุมชนนี่ที่ไหนลูกที่ไหนลูกหนูช่วยคำว่าชุมชนเลยแสดงว่าที่ไหนในหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านที่ไหนลูกบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนคะอยู่บ่อฝ้ายหนูไปช่วยตรงไหนอะลูกนะเดินเดินวันหนึ่งในวัดอ๋อไปช่วยหลวงพ่อเก็บขยะในวัดใช่ไหมลูกช่วยเวลาตอนไหนลูกหนูมาเรียนทุกวันนะลูกตอนเย็นอู๋เป็นเด็กดีเลยนะคะถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งแล้วอย่างน้อยวิชานี้ก็ยังช่วยนักเรียนได้ท่านจิลาเนี่ยลองบอกคุณครูสักทำอะไรบ้างช่วยแม่แบ่งช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่แบ่งเบาภาระอะไรอ่ะก็ทำงานในบ้านแล้วก็ช่วยแม่เลี้ยงอ๋อถือว่าเราเป็นพี่คนโตงั้นใช่ไหมคะถือเราเป็นพี่คนหนึ่งช่วยแบ่งภาระพ่อแม่ก็ถือเป็นเด็กดีก็คือช่วยทำงานในบ้านเท่าที่ตัวเองทำได้
แล้วก็อย่างน้อยว่าเลี้ยงน้องแหละเพราะแม่ต้องมีงานทำใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรียนวิชานี้ได้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนหือได้อะไรลูกต้องเป็นเวรอย่างเดียวถ้าไม่เป็นเวรนี่ทำไม่ได้ทั้งที่ทำงานห้องใหญ่ก็อาจจะเข้าไปช่วยอ๋อถ้ามีงานใหญ่ๆที่คุณครูบอกอาสาสมัครใครไปช่วยทำความสะอาดในห้องใหญ่ใช่ไหมลูกใครช่วยบ้างเราก็มีส่วนไปช่วยถือว่าช่วยส่วนรวมปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะจากที่เราเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองไปนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างได้เปลี่ยนตัวเองไหมไหนใครเคยคิดว่าตัวเองนี่ทำความดีน้อยมากเลยถามคนหนึ่งดีกว่าครูอยากถามมากเลยส่งไม้ให้เพื่อนข้างหลังคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรลูกจากวิชาเรียนวิชานี้ยืนตอบดีฝ่านั่งตอบไม่ดียืนตอบเราถือว่าเราทำความดีหรือยังลูกความดี 100% ยังไม่ 100% แล้วสามารถปรับแก้สิ่งที่ยังไม่ครบถ้วนได้ไหมได้ไหมลูกแก้ตัวเองได้ไหมแก้ได้ไหมลูกตอบดังๆลูกเวลาตอบเอาไม้ไว้ตรงนี้เอาไม้ไว้ลูกแก้ได้ไหมแก้ได้สิ่งแก้ไขสิ่งที่คิดว่าทำแล้วทำให้คนอื่นเกิดความไม่ดีหรือทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแก้ไขได้ไหมได้ไหมคะได้หรือเปล่าไม่ต้องมองหน้าเพื่อนมองหน้าเพื่อนแสดงว่าเพื่อนตอบให้บอกก็ได้ได้หรือเปล่าลูกได้แล้วปากกับเพื่อนและคุณครูแล้วว่าทำได้นะคะสิ่งใดที่นักเรียนคิดว่าเราทำไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำความเดือดร้อนให้คนอื่นสิ่งที่มันแก้ไขและมันผ่านมาแล้วแต่เราสามารถกลับมาแก้ไขได้ไหมลูกกลับมาแก้ไขคือปรับปรุงตนเองได้นะคุณครูก็อยากให้วิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ใช่ว่าโอ้ให้นักเรียนท่องจำข้อที่1ข้อที่2ปฏิบัติตนเป็นคนดีท่องจำน่าดูเลยแต่ถ้าไม่นำไปปฏิบัติแล้ววิชาที่นักเรียนมานี้เรียนแบบเสียเปล่านะคะขอเป็นวิชาที่นักเรียนต้องนำไปปฏิบัติและให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์นะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็คืออันนั่งลงค่ะนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองครูบอกแล้วเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นเด็กดีของคุณครูเมื่ออยู่โรงเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เมื่ออยู่ที่บ้านเป็นเด็กดีของปู่ย่าตายายใช่ไหมคะเป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นน้องที่ดีของพี่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลานที่ดีของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาคุณลุงโอ้มากมายเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะต่อไปอนาคตก็เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติครูหวังเช่นนั้นเด็กๆรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่คิดเป็นทำเป็นคิดเป็นทำเป็นแล้วก็ต้องคิดสิ่งที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีด้วยเพื่อประโยชน์กับตัวเอง1อย่างและ2เพื่อพ่อแม่3เพื่อโรงเรียน4เพื่อสังคมและประเทศชาติในที่สุดนะคะสิ่งนักเรียนทำไปไม่เสียหายประเทศชาติก็ได้สิ่งที่ดีจากนักเรียนนะต่อไปข้างหน้านะคะหวังว่าลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะทั้งอยู่โรงเรียนปลายทางและก็โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะหวังว่าคงจะประสบสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหน้าที่ทุกหน้าที่สอนให้เราเป็นคนดีนะเราทำให้ดีที่สุดนะคะเราไม่มีการแบ่งวันชนะว่าโอ้หน้าที่ที่ต่ำต้อยไม่มีนะคะขอเป็นหน้าที่ที่สุจริตนะครูหวังเช่นนั้นนะคะขอเป็นเด็กดีในขณะนี้ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเราพบกับหน้าที่พลเมืองก็คือหน้าที่ของนักเรียนนะทุกคนเป็นวัยเรียนหวังว่าขณะที่คุณครูพูดนี้เอาไปปฏิบัติไว้นะไม่ต้องท่องจำโอ้คุณครูให้ท่องให้อ่านให้อ่านคือทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกันในวันจันทร์ที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2558นะคะเดือนมกราจะหมดแล้วโอ้ทำอะไรบ้างแหละ
พอใกล้ๆเนี้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเราก็จะพบกับอะไรและความดีที่สะสมกันมาในตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเราจะพบการสอบอีกครั้งหนึ่งเป็นการสอบระดับชาติด้วยพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วต้องตอบเต็มปากเต็มคำพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะนะคะและนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูก็หวังว่าคงพร้อมแล้วที่จะทำไมร่วมประชันชันความชนะตนเองคุณครูไม่ได้ให้นักเรียนแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับตนเองเอาชนะตัวเองให้ได้สิ่งที่สะสมมาเรียนมาทั้งหมดแล้วก็ไม่ลุกมันศึกษาหาความรู้มันเพิ่มเติมและทบทวนอย่าทำให้เราเรียนมาป.1 ถึงป.6 เสียเปล่าโอ้เรียนมาตั้ง6ปีเสียเปล่าสอบตกมาป.6 ไม่ได้ลูกต้องเอาชนะให้ได้นะคะเราพบกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวข้างหน้าพบกันในเดือนต่อไปเลยเห็นไหมหมดเดือนเร็วมากเพราะฉะนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่นักเรียนทำผิดมาครั้งเก่าๆครั้งเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่ทุกๆคนให้อภัยนะคะเราก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำใหม่ลูกเอาให้ดีที่สุดไม่ถึงที่สุดก็ทำให้ดีให้ดีกว่าเดิมและสิ่งที่ไม่ดีคิดเราอ่านเราคิดถูกนะคะสิ่งไหนดีไม่ดีสมองเราคิดได้จริงไหมลูกจริงไหมคะจริงครับนะคะคิดได้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีโตแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้สังคมของเราเห็นไหมคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนักเรียนเคยพึ่งพาเพื่อนไหมลูกเคยไหมเคยพึ่งพาเพื่อนไหมหรือไม่เคยโอ้เราเป็นโรงเรียนเก่งไม่เคยพึ่งพาเพื่อนเลยใช่เปล่าลูกการพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่จำเป็นจะพึ่งพาในด้านการเรียนนะคะอาจจะบอกว่า